สวัสดีค่ะค่ะมิย่าค่ะแต่ดิอยากจะบอกว่าวันนี้นี่แต่ดิมีกิจกรรมพิเศษมาให้มิย่าเล่นนะหนูต้องชอบมากแน่ๆมันคือกิจกรรมอะไรรู้ไหมคะโอ้โหไม่รู้ครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นงี้เหรอเหยียบงี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินไปอะเปล่าคุณเกินไปอะเปล่าปมมืออะไรอ่ะใส่ปมมืออะไรอ่ะปมมืออะไรครับมิก้าครับอ๋อออกกำลังกายอ๋อสควอตเหรอสควอตเหรอสควอตอ๋อแข็งแรงมากเลยนะเราเนี่ยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวหนูกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันนะลูกนะ no พี่สมเห็นกับตาเลยว่าตั้งใจที่จะใส่เข้าไปในคอกน้องเดี๋ยวดูนะเนี่ย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 นะการพิเศษนะวันนี้สำหรับบ้านเรานั่นก็คือผมคิดมาว่าเราเนี่ยคนนี้เนี่ยไม่ชอบแต่งตัวเลยลูกสาวเนี่ยชอบเลือกเสื้อผ้าเองเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาเลือกเสื้อผ้ากันโดยที่เราจะวางกองๆไว้แหละผสมของผู้ชายและผู้หญิงและใครเลือกอันไหนได้จะต้องใส่นั้นทั้งวันได้โอ้โหมันมีเลือกมาแล้วทั้งชุดของมีย่าและชุดของมีก้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสองคนจะรู้ไหมว่าชุดไหนเป็นของเขาแล้วเขาจะต้องใส่อันไหนตามมาที่ห้องมาเด็กๆตามมาตามไปตามไปไปไปของมีก้าเนี่ยบาสเกตบอลเท่ๆเป๊ะไปนะแต่ที่ซื้อมาชุดตำรวจเท่ๆของมีย่า1แล้วมีชุดตรุษจีนสองเรามีชุดป้าเป็นชุดที่ผมไม่ชอบเลยตัวนี้ตัวนี้พ่อไม่ชอบที่สุดเพราะว่าสีสันเยอะไปแต่มีย่าชอบเหรอลูกมีย่าชอบเหรอครับมีย่าชอบแล้วอีกตัวนึงไงครับและอีกตัวนึงคือชุดเซ็กซี่ไม่คอแล้วค่ะหลังคอสมมติว่าผมเป็นแม่ค้าตลาดนะมาทวนสรุปจะรวยไม่ซื้อไม่ซื้อแกผ้าไม่ใส่แกผ้าสนใจเลยส่วนนี้ได้มาสองชุดอ้าวนี่ชอบแบบนี้วันนี้ชอบแบบนี้ไม่ใส่เสื้ออย่างเดียวไม่พอจะแทะทุกอย่างไม่ได้นะลูกแต่ดีมีย่าเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วชุดที่
ชุดแดดดี้ชอบที่สุดเลือกชุดที่ผมเกลียดที่สุดไปดูน้องแล้วมาเปลี่ยนชุดแล้วชุดมันเหมือนป้าเนี่ยดูเฮลโลคุณป้าเฮลโลโอ้โหนี่ชอบมากเลยนะเนี่ยโอ้นี่ชอบมากเลยนะเนี่ยชุดนี้ใส่ไปปาร์ตี้เลยนี่ขวดเราแบบใส่แดดนี้เหมือนตั้งใจแกล้งแดดนี้เลยอ่ะไม่ถ้าหนูอยากแต่งนี้ตอนโตก็เลยค่ะยินดีมากมีย่าเหมือนมีย่าตั้งใจแกล้งเดี๋ยวดีเลยอ่ะหวานนอนแกล้งโอ้ยแบบนี่หนักกว่าเดิมอีกแก้ผ้าหมดแล้วและนี่ก็คือลูกของคุณใช่ค่ะลูกฉันเป็นแบบนี้แหละค่ะคนหนึ่งก็อยากจะเปลือยอีกคนหนึ่งก็ชอบชุดสีชุดชารู้ว่าแดดดี้ไม่ชอบอะไรอยากใส่ใช่ไหมคะแดดดี้อ่ะแกล้งแดดดี้อ่ะต้องใจแกล้งแดดดี้อ่ะใส่ย่าโอ้โหไปพี่สมมารอนะเฮ้ยพี่ก้าเฮ้ยพี่ก้าเดี๋ยวได้ตกเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยทำไมแก้ผ้าแล้วเหมือนโอ้ยเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอะไรสิงซอกนี้นี่มันมีอะไรเข้าไปกันเหลือเกินทั้งหมาทั้งคนทั้งเด็กทั้งโอ้ยพอละเกินละโอ้ my god ติดไหมติดพุงนะลุกไม่ได้เนี่ยติดก้นน่ะเอ้ยแย่แล้วมีเด็กติด1คนเป็นวันที่เลิกงามยามดีนะคะเพราะว่าลูกยังไม่ตื่นลูกยังไม่ตื่นเราก็เลยมีเวลาแต่งหน้าสักนิดนึงก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เราจะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะบอกเลยว่าไม่ได้มีไทอินใดๆไม่ได้มีผลิตภัณฑ์สนับสนุนไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ยี่ห้อใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นของที่กี้ใช้จริงๆก็จะเป็นกระเป๋านี้อันนี้คือที่ใช้ทุกวันที่จริงเดี๋ยวจะพาไปดูโต๊ะแต่งตัวเครื่องแป้งแต่แบบมันเละเทะมากอ่ะคือมันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมันมีเจลมีที่แปะสิวมีลิปสติกคืออะไรก็ไม่รู้เละเทะไปหมดแต่เราซื้อสิ่งนี้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะย้ายทุกอย่างตรงนี้ใส่ให้ไปยัดอยู่ในนี้ให้ได้แต่นี้เราข้ามไปก่อนเพราะตอนนี้เราใช้แค่ใบนี้นะคะเดี๋ยวขอเริ่มจัดสเตชันแต่งหน้าก่อนแป๊บนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เราแต่งหน้าจริงๆก็คือบนนี้อันนี้เริ่มแรกคือกี้ยังไม่ได้ทาอะไรเลยและสิ่งแรกที่อยากจะแนะนำเลยคือกี้ใช้2ตัวนี้ปกติอะใช้อันนี้และนางบอกว่าไม่มีขายแล้วซึ่งก็งงอ้าวใช้ดีทำไมเลือกขายมันจะแบบเหมือนปรับสภาพผิวอะไรอย่างเงี้ยทำให้แบบผิวดูสม่ำเสมออ่ะเดี๋ยวลองทาอันนี้ให้ก่อนรู้สึกว่าทาแล้วมันแบบหน้าดูสม่ำเสมอรู้สึกไหมรู้สึกใครไม่รู้สึกฉันรู้สึกขอพักทาสองข้าง
แต่คิดจะทานไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันเยิ้มและก็ลงไอ้ตัวเนี้ย BB เอาจริงนะไอ้ BB CC นี่มันคืออะไรก็งงเหมือนกันเราก็ลองใช้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีการผสมรองพื้นไปแล้วทาใต้ตาไปด้วยเลยนะคะคือคลิปแต่งหน้าของกี้อาจจะไม่ได้แบบดูอุปกรณ์อะไรเยอะแยะเท่าไหร่นะอุปกรณ์ที่มีก็คือนี่จ้ะนิ้วชี้กลางนางแล้วก็นิ้วก้อยเราก็จะไม่มีแปรงก็แต่งหน้าได้จ้ะเฮ้ยแต่อันเนี้ยแค่นี้ก็โอเคแล้วป่ะสมมติทาลิปวันเดี๋ยวไปนอกบ้านได้แล้วนะแต่ถ้าอยากจะเพิ่มเลเวลที่ใช้เป็นตัวนี้นะฮะสีแบบประมาณนี้อย่าต่ำจากปีกจมูกลูกเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำให้เหมือนแก้มห้อยโอเคแล้วนะเราไปที่ตาต่อแล้วกันนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ลงเป็นสีนี้ไปนะคะสีที่อ่อนสุดฝั่งเนี้ยเสร็จแล้วคิดก็จะเลือกที่เป็นแบบฟิลเตอร์ตรงกลางตรงนี้ซัดเข้าไปแทบๆนิดหน่อยต่อด้วยขนตาจัดขนตาก่อนนะเอาให้ชิดโคนขนตาแล้วมันก็จะงัดขึ้นมาเลยลืมได้ยังไงอ่ะคิ้วมงกุฎของใบหน้าคิ้วพี่ค่อนข้างที่จะง่ายนะคะเพราะว่าอย่างที่เห็นคือคิ้วเนี่ยเยอะอยู่แล้วพี่จะใช้มาสคาร่าที่เก่าและแห้งเพราะฉะนั้นเวลาเราปัดไปที่ตัวคิ้วอ่ะเนื้อมาสคาร่ามันจะกำลังดีมันจะงัดคิ้วเราขึ้นได้และก็เป็นวิธีประหยัดไปอีกหนึ่งเราใช้มาสคาร่าเก่าไงเสร็จแล้วอ่ะอันนี้ทำแบบช้าๆถ้าเป็นปกติก็จะเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าเราแต่งหน้าเสร็จแล้วผมมีใช่ไหมโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงขี้เกียจม้วนขี้เกียจอะไรพี่ก็จะหาอิสเซอรี่ที่รู้สึกว่าชิ้นเดียวจบตอนนี้ชอบมากก็คือยางมัดผมจัมโบ้ของคุณพลอยชวะนี่แหละไม่ได้ทายอินให้นางนะแต่ว่าชอบพี่ก็จะใช้อันนี้แล้วก็จบเวลาถ่ายลงถ่ายรูปใน IG จะได้ดูธรรมชาติแต่ก็ยังแบบมีชีวิตชีวาไม่น่าจืดจนเกินไปพร้อมไหมคะหนูพร้อมไหมคะอ๋ออันนี้เด็ดอาร์ตขอบคุณค่ะอันนี้เด็ดดี้อยากจะใส่มากแต่เด็ดดี้ว่าเด็ดดี้ใส่ไม่ได้นะคะมันจะเล็กไปหน่อยนะคะโอเคมิก้าพร้อมไหมครับพร้อมเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปบ้านปู่กันนะครับครับเรียกอะไรนะมิก้าเรียกอะไรนะเด็ดดี้เด็กโอ้ยจะตายแล้วนี่นะโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเมียเข็นระวังชนนะเมียกล้าดูไม่ค่อยมั่นใจเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหโอ้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 โหตื่นเต้นมากเลยนะมาเลยค่ะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากๆว่าพิเศษทุกวันนะไอ้ก็พูดทุกวันพิเศษพิเศษสำหรับล้านๆก็คือปู่เพราะว่าล้านๆเนี่ยไม่ได้เจอคุณปู่มา2เดือนเต็มไปแล้วใช่มั้ยคะคิดถึงคุณปู่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าล้านๆเจอคุณปู่แล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะโอ้โหปู่เปิดแอร์นอนเหรอแอร์นอนแล้วนอนปกติบ้านนี้ไม่เปิดแอร์นะโอ้โหคุณปู่สวัสดีครับฮะ
ทายกันแค่นี้เหรออ้าว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 น้องมาหาค่ะพี่น้องรออยู่นะไปแบบไม่ได้เจอกันก็จะงงๆกันหน่อยนะเออทายพี่อ่ะก็ทำไมผมยังไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วแต่มีน้องติ๊กเกอร์มาเรียนแล้วไหนติ๊กเกอร์หายยังไงลูกอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไทเกอร์โดนมีก้าแกล้งแน่เลยไหนอุ้นไปซิโต้คุณปู่แต่ที่หันแก้มมาโอเคขอบคุณค่ะคุณปู่เฮ้ยคุณพ่อผมเนี่ยมีอาการเป็นกล้องเล็กน้อยฮัลโหลผมอยากจะถามปกติเนี่ยคนเราเนี่ยก็จะมีแบบว่าของสะสมถูกไหมเขาก็เก็บพวกแบตเตอรี่คุณมีของสะสมไหมครับก็ของสะสมมีด้วยก็เป็นนาฬิกาอะไรตัวใหญ่เดี๋ยวแล้วดูก็ไว้ที่เส้นชิดลมทางชิดลมแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงไฟไหม้หมดเลยแต่ดีว่ามูลค่าทั้งหมดที่ไหม้ไปจำไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่นาฬิกาที่ดีที่ซื้อเองหรือเป็นนาฬิกาที่คนอื่นให้ด้วยเจ้าของนี่เจ้าด้วยเหรอมันไหม้ไปแล้วหรือไม่อยากเก็บเลยแล้วคุณมีของสะสมอะไรที่แบบว่าเห็นแล้วต้องแบบโหอ๋อคงไม่มีแบบนั้นไปแต่ว่าของสะสมของต่างประเทศอะไรเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าอ่ะเราไปดูกันมาเลยไปคุณปู่พานำเลยไปอ๋อไม่จับมือด้วยเออฮะเนี่ยเหรอของสะสมของคุณปู่เวลาที่คุณถามว่าซูเวเนียร์พวกนี้ใครจะซื้อนี่แหละค่ะพ่อผมเริ่มสะสมอันแรกๆนี่คืออะไรคะเดี๋ยวนี่ถ้าไอจำไม่ผิดนะอันนี้คือมานานมากแล้วพวกของจีนอ่ะของจีนมีแพนด้าอะไรเนี่ยนี่คือน่าจะเป็นตู้สายจีนมั้งเลยดิว้าวถ้าไปทุกประเทศซื้อทุกประเทศเลยไหมคะซื้อทุกประเทศเพื่อจะได้รู้ว่าเรามาประเทศไหนนี่แหละโซนยุโรปอัฟเดอร์ทรอมฝรั่งเศสนอร์ทเดมนี่ทัชมาฮาของอินเดียมามิก้ามาดูของคุณปู่มาเนี่ยครับแต่คุณไปผิดทางแล้วชอบมากเลยนะเดี๋ยวนี้ค่ะโมเดลรถแอสตัน2อันนี้ค่ะชอบเป็นพิเศษเหรอคะหรือว่าใช่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เด็กอะชอบดูหนังเรื่อง James Bond ก็เลยต้องโตขึ้นคุณจะต้องมีให้ได้คันนึงโตๆยังไม่มีเงินซื้อโตแล้วยังไม่มีเงินซื้อเออพอตอนนี้มีเงินซื้อแล้วขับไม่ได้เร็วกว่าเป็นนักแข่งรถเลยSK Chirativata อ๋อมีครั้งหนึ่งที่เกือบตายเลยหยุดเลยใช่ไหมก็ไม่หยุดไม่หยุดนะก็ไม่ตายก็ไม่หยุดฮะเย็บ36แผลเย็บตรงไหนคะมันหมดแล้วอ๋อโอ้ยังมีแผลอยู่เลยนะฮะนี่ชุดเนี่ยเห็นไหมเ
การจะบอกแฟนมาแพ้ลูกผู้ชายนี่และนี่ก็คือของสะสมของคุณสุธิเกียรตินะครับอ่ะบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายฮะไม่คุณนะบ๊ายบายด้วยนะบ๊ายบายไม่เอานะมีก้าครับเดี๋ยวนี้บอกเลยว่าพวกนี้เหมือนแบร์บริกเดี๋ยวนี้ใช่ไม่ได้ไปมันไม่เอามีก้าไปบ๊ายบายคุณปู่เลยมีก้าไปบ๊ายบายคุณปู่ก่อนค่ะไปคุณปู่ครับเดี๋ยวกลับมาหาใหม่นะครับสวัสดีค่ะมีก้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาทำอะไรที่นี่เราต้องมานั่งแพ็คของส่งไปให้เด็กๆตามที่เราสัญญาเอาไว้ส่งไปให้กับน้องๆแล้วก็คุณแม่ลูกอ่อนทั้งหลายขอแนะนำให้รู้จักกับลิปโบราณนี่คือลิปโบราณนี่ลิปโบราณของออฟฟิศเราปิดแบบนี้กดปุ่มป๊อปจริงๆอ่ะอันเนี้ยเพื่อกันอันตรายเก๋จังเลยนะแต่ให้ผมมาคนเดียวนี่ผมไม่เอาด้วยนะผมจะนั่งอยู่สนิทก่อนนะโอเคสนิทโอเคป่ะไปแพ็คของกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรากำลังเตรียมของนี่นะฮะอาหารเด็กนะฮะสบู่นะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่เอามามี่โป๊กโป๊กผ้าอ้อมเนี่ยเราจะให้บ้านละครึ่งหลังเราเอาครึ่งนึงออกปุ๊บเราก็จะมีที่เหลือครึ่งนึงเราก็จะเอาดีนี่ใส่เอาอาหารเด็กพิงที่ใส่เอาผ้าเปียกใส่เราก็ปิดแพ็คเท่ากับว่าเราจะได้ใช้ลังเราจะได้ไม่ต้องมานั่งซื้อลังไปสนีเอ่ยอะไรดีมากเราก็มีผ้าเปียกมีผ้าอ้อมสำเร็จรูปพวกสบงสบู่มีอาหารด้วยมีแบบขนมขนมอะไรอย่างนี้นะคะมีแต่คนส่งมาให้มีคนส่งมาในเพจเราเกิน 3,000 คนเยอะมากคือไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะตอนนี้เราก็เลยต้องปิดรับก่อนเพราะว่าเราจะส่งรอบแรกไม่ทันตอนนี้คำถามคือแล้วทำไมไม่ยื่นให้นี่มานี่ไหมน่าจะเป็นเราเดี๋ยวจะส่งของไปให้แต่ขอเก็บค่าส่งก่อนร้อยนึงหรืออะไรก็แล้วแต่แจ้งได้เลยนะจ๊ะอย่าไปหลงเชื่อบางคนอาจจะได้เร็วบางคนอาจจะได้ช้านิดนึงแต่จะพยายามให้เร็วที่สุดนะคะมามีจะไม่พูดภาษาไทยกับลูกๆแล้วMira, ¿me puedes guardar el juguete en la caja, por favor? ¡Oh, mía! ¡Qué vestido tan chulito! ¡Pichulín! No, no, pichulín, linda. ¡Oh, linda! ¡Pichulín, linda! No, pichulín, que chú. ครั้งนี้เดี๋ยวดีก็เลยกล่าวว่าจะทำเช้าให้แต่ว่าอาจจะแบบเป็นง่ายๆสบายๆแล้วกันโปะไปได้เลยนะอันเนี้ยใจเย็นๆเด้อพ่อเดี๋ยวจะขูดเข้าเล็บโอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยขูดแรงเกินไปว้าวไม่ใช่ขูดหาทองคือลงการ์ตูนเนี่ยเขาก็คือแบบสุดยอดปรมาจารย์ในการสักของแททูอาร์ติสซึ่งเขาก็สักให้แบบศิลปินเต็มไปหมดเลย 50 Cent Dr. J Snoop Dogg Eminem Beyonce แล้วก็สักให้กับไอดอลของผม Travis Barker ยูมาเปิดให้ดูทีละอันทั้งตัวแบบ Exclusive และให้คนตัดสิน
ชิ้นนี้8,000ซี่โครงประมาณ6-8,000แขนก็ประมาณเกือบ20,000ได้